โทรศัพท์นั้นก็เป็นอุปกรณ์สื่อสารที่แสนสะดวกสบายครับและนอกจากจะใช้สื่อสารแล้วก็ยังสามารถเล่นเกมในโทรศัพท์ได้ด้วยครับถึงแม้ว่าจะอยู่ไกลกันก็ตามแต่จะมีใครรู้บ้างหรือว่าโทรศัพท์ที่คุณใช้อยู่ทุกวันนี้มันจะมีความสยองซ่อนอยู่แต่พวกคุณยังไม่รู้ตัวกันงั้นวันนี้เราไปดูโทรศัพท์ผีสิงกันเลยดีกว่าครับโทรศัพท์ผีสิงของชาวเพ็กเหตุการณ์โทรศัพท์ผีสิงของชาวเป๊กเกิดขึ้นเมื่อวันที่12กันยายนปี2008ที่แล้วครับรถไฟของเมโทรลิงได้พุ่งชนกับรถไฟบรรทุกสินค้ายูเนียนแปซิฟิกในพื้นที่แชทเวิร์ดของ LA ครับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในครั้งนี้เกิดจากความผิดพลาดของวิศวกรทำให้มีผู้เสียชีวิตสูงถึง25คนและ135คนได้รับบาดเจ็บสาหัสและหนึ่งในผู้โดยสารที่โด่งดังที่สุดของปีนั้นครับได้แก่ชาวอีเปกวัย49ปีโดยชายคนนี้กำลังเดินทางไปสัมภาษณ์งานในสนามบินแวนไนครับและเขาก็ยังวางแผนไว้อีกว่าถ้าเขาได้งานทำที่สนามบินแห่งนี้เขาจะขอคู่มั่นตัวเองแต่งงานซึ่งก่อนที่เขาจะรู้ตัวเองว่าได้ทำงานที่สนามบินแห่งนี้ไหมมันก็เกิดอุบัติเหตุน่าเศร้าก่อนครับแต่ถึงอย่างไรก็ตามนะครับตลอดทั้งคืนในช่วงที่รถไฟเกิดอุบัติเหตุนั้นคู่มั่นเขาและลูกชายเขาพ่อแม่พี่น้องเขาด้วยครับได้รับการติดต่อจากโทรศัพท์ของชาวโดยทุกคนในบ้านนั้นได้รับโทรศัพท์จากชาวกว่า35สายครับหากแต่ว่าเมื่อคนในบ้านพยายามติดต่อกับไปที่สายนั้นก็ไม่สามารถติดต่อได้ในขณะนี้ขออภัยครับและยิ่งไปกว่านั้นครับคนในบ้านชาวก็เริ่มหน้าเสียเมื่อเขาได้เห็นข่าวเกี่ยวกับรถไฟที่เขาได้ขึ้นไปหยกๆครับคือสภาพรถไฟที่เขาขึ้นไปนั้นเละเทะเลยครับแต่ทุกคนในบ้านนั้นก็มองโลกในแง่ดีที่ว่าเขาคงไม่เป็นอะไรท้ายที่สุดแล้วเจ้าหน้าที่ก็เจอร่างของชาวที่อยู่ในตู้รถไฟนอนคว่ำหน้าอยู่ครับจากร่องรอยบาดแผลนั้นเขาน่าจะเสียชีวิตทันทีมันจึงเป็นไปไม่ได้ที่ว่าเขาน่าจะหาทางโทรไปบอกที่บ้านในขณะที่กำลังเจ็บครับและที่เกิดเหตุนั่นเองครับก็ไม่มีใครเจอโทรศัพท์เข้าเลยสักคนไม่ได้ว่าอาจจะเป็นวิญญาณโทรไปล่ำลาทางบ้านก็เป็นได้โทรศัพท์ผีสิงของชาวเพ็กก็ยังคงเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ทุกวันนี้ครับว่ากันว่ามันอาจจะเป็นคนอื่นนะครับขโมยไปแล้วก็โทรมาและเหตุการณ์ของชาวนั้นมันก็มีเหตุการณ์คล้ายกับหนังผีโทรศัพท์เรื่องนี้แหละครับโดยวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งครับได้แก่แตงเด็กสาววัย19ปีที่ทำงานร้านสะดวกซื้อหาเลี้ยงชีพตัวเองครับโดยตัวของแตงนั้นค่อนข้างมีชีวิตที่เป็นอิสระเป็นอย่างมากครับและมีเพื่อนรักคู่ใจนั่นก็คือคิตตี้ที่รู้จักกันมาตั้งแต่เด็กๆโดยความในใจแตงนั้นค่อนข้างอิจฉาชีวิตของคิตตี้เป็นอย่างมากครับไม่ว่าจะเป็นโอกาสในการศึกษาต่อของคิตตี้แถมยังมีแฟนที่แสนดีอยู่เคียงข้างกายอยู่ด้วยครับนั่นก็คือวิทย์ส่วนคิตตี้นั้นเป็นเด็กสาวที่ฐานะทางบ้านค่อนข้างดีครับแต่ก็ถูกพ่อแม่คอยจัดการบริหารชีวิตมากเกินไปจนเธอรู้สึกอึดอัดกับการใช้ชีวิตเป็นอย่างมากครับแถมยังห่างเหินกับพ่อแม่ที่วันๆเอาแต่ทำงานอยู่ตลอดเวลาซึ่งมันแตกต่างจากบ้านของแตงเพื่อนสนิทเป็นอย่างมากครับที่ตัวของแตงนั้นสนิทกับพ่อเหลือเกินทั้งสองคนนี้ก็ใช้ชีวิตแตกต่างกันไปเหมือนปกติวัยรุ่นนั่นแหละครับและเพื่อนอีกคนก็คือไทเทิลเพื่อนสนิทของแตงและคิตตี้ที่รู้จักกันมาตั้งแต่เด็กๆครับส่วนตัวแล้วไทเทิลมีนิสัยกวนๆการพูดกันจา ก็ดูห้าวหาญเหลือเกินแถมเขาคนนี้ยังเป็นคนขี้กลัวผีด้วยครับและคนสุดท้ายนั่นก็คือวิทแฟนหนุ่มของคิตตี้ที่เรียนหนังสืออยู่ที่เดียวกันโดยเด็กทั้งหมด4คนนี้ครับเรียนหนังสือที่เดียวกันและเติบโตมาพร้อมๆกันอยู่บ้านวันหนึ่งครับสถานที่ที่พวกเขารักและเติบโตมาในวัยเด็กนั้นกำลังจะถูกรื้อทำลายลงไปโดยส่วนตัวนั้นเด็กทั้งหมด4คนนี้ครับชอบเล่นเกมโทรศัพท์เป็นอย่างมากและก็ไปเจอเข้ากับเกม Ghost Hunt มันเป็นเกมผี VR ออนไลน์ยุคใหม่ครับทุกคนก็เลยพากันไปเล่น Ghost Hunt ที่ตึกร้างนี่แหละครับกติกาการเล่นเกมนี้ก็คือผู้เล่นจะถูกแบ่งเป็น2ฝ่ายครับได้แก่นักล่าและเจ้าที่แต่ละฝ่ายต้องออนไลน์เข้าเกมนี้หากันและกำหนดพื้นที่เล่นไปด้วยกันวิธีการเล่นเกมนี้ก็คือล็อกอินเข้าเกมเลือกตำแหน่งที่ต้องการเจ้าที่หรือนักล่าถ้าคุณเลือกเจ้าที่เจ้าที่จะทำการซ่อนผ้ายันสีแดงในพื้นที่ที่กำหนดจากนั้นก็ปล่อยผีไปดักนักล่าตามที่ต่างๆครับเมื่อเจ้าที่วางแผนเสร็จแล้วก็ถึงเวลาปล่อยตัวนักล่าออกมาให้เดินออกมาตามหาผ้ายันสีแดงหากนักล่าคนไหนเจอผ้ายันสีแดงก็จะเป็นฝ่ายชนะไปครับแต่ถ้าหาไม่เจอฝ่ายเจ้าที่จะเป็นผู้ชนะไปโดยเด็กกลุ่มนี้เล่นโกดฮันที่ตึกร้างนี้ไปเรื่อยๆครับแต่ว่าเด็กพวกนี้ก็เจอผีจริงๆเข้ามาแจมในเกมครับและด้วยความบังเอิญครับทำให้แตงนั้นถ่ายติดผีที่ตึกร้างนี้ได้ก่อนที่จะเอาไปให้คิตตี้ดูด้วยความท้าทายและคึกขนองเลยอยากจะแกล้งเพื่อนที่กลัวผีครับเขาก็เลยส่งรูปถ่ายใบนี้ให้กับเพื่อนทุกคนโดยที่พวกเขาไม่รู้เลยว่าความสยองที่ถูกส่งไปนั้นมันจะสร้างความหายนะให้กับคนที่ได้ดูครับก่อนที่มันจะถูกแพร่กระจายไปสู่โลกโซเชียลอย่างล้นหลามสุดท้ายแล้วทำให้แตงและคิตตี้ต้องรีบจบปัญหาให้เร็วที่สุดก่อนที่ผีโทรศัพท์จะย้อนกลับมาทำลายชีวิตของพวกเขาการกับเรื่องผีบ้านเนี่ยสุดท้ายนี้พวกคุณก็ต้องไปตัดสินกันในโรงภาพยนตร์ครับ